ต่างวัยต่างที่มาแต่จุดหมายข้างหน้าล้วนเป็นสิ่งเดียวกันคือการก้าวสู่มหาวิทยาลัยที่มีรากฐานของความแข็งแกร่งด้านการจัดการศึกษาจากโรงเรียนช่างกลอุตสาหกรรมพณิชยการหมู่บ้านครูคุณพ่อสุภชัยแย้มชุติและคุณแม่ชีระเอิบแย้มชุติผู้ก่อตั้งมีเจตจำนงมุ่งมั่นที่จะให้นักเรียนช่างเรียนจบปริญญาตรีให้ได้จึงได้เปิดสอนหลักสูตรนับแต่ปี2540เป็นต้นมาและในปี2552มหาวิทยาลัยธนบุรีได้มอบโอกาสทางการศึกษาในระดับปริญญาตรีไปยังภาคต่างๆคือศูนย์บางนาณวิทยาลัยศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติกรุงเทพมหานครและศูนย์ภาคเหนือณวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือจังหวัดลำพูนศูนย์บริการวิชาการภาคเหนือมหาวิทยาลัยธนบุรีจังหวัดลำพูนเน้นการจัดการศึกษาโดยคำนึงถึงการขยายโอกาสแก่ผู้ที่ต้องการทำงานและเรียนควบคู่กันไปด้วยทำให้ศักยภาพในการเรียนและการทำงานเพิ่มสูงขึ้นและสอดรับกับสภาพเศรษฐกิจของภาคเหนือที่รายล้อมไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลากหลายบริษัทเพียบพร้อมด้วยเศรษฐกิจที่อุดมสมบูรณ์ปัจจุบันศูนย์บริการวิชาการภาคเหนือมหาวิทยาลัยธนบุรีจังหวัดลำพูนเปิดดำเนินการสอนระดับปริญญาตรี2คณะวิชาคือคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและคณะบัญชีสาขาการบัญชีไม่เพียงวิชาการในห้องเรียนเท่านั้นศูนย์บริการวิชาการภาคเหนือมหาวิทยาลัยธนบุรีจังหวัดลำพูนยังส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและโดดเด่นทางด้านกีฬาสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรัติการกุลน้อยค่ะชื่อเล่นปุ๊กค่ะตอนนี้เรียนคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการค่ะที่มหาวิทยาลัยธนบุรีตอนนี้ก็ศึกษาอยู่กับเล่นกีฬาโยมหนักค่ะปัจจุบันเป็นนักกีฬาโยมหนักทีมชาติค่ะเหรียญทองเยาวชนชิงแชมป์เอเชียค่ะเยาวชนชิงแชมป์โลกค่ะก็ระดับประชาชนนะคะก็1เหรียญทอง4เกมที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะก็เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกที่ลอนดอนปี2012ค่ะได้อันดับ4ชิงแชมป์โลกที่ประเทศคาซัคสถานค่ะสำหรับมหาวิทยาลัยธนบุรีศูนย์ลำพูนนะคะก็มีให้เลือกเรียนพิเศษนะคะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างทำงานด้วยเรียนด้วยอย่างนี้เหมือนหนูก็เรียนด้วยซ้อมด้วยค่ะเวลาว่างก็น้อยค่ะเลยเลือกเรียนที่นี่ค่ะก็ฝากถึงคนที่ต้องการที่จะเรียนแล้วไม่มีเวลาว่างนะคะก็เลือกเรียนที่นี่ได้ค่ะจะเรียนด้วยทำงานด้วยหารายได้พิเศษด้วยเรียนด้วยเนี่ยศูนย์บริการวิชาการภาคเหนือมหาวิทยาลัยธนบุรีจังหวัดลำพูนยังมีการลงนามความร่วมมือกับองค์กรบริษัทและนิคมอุตสาหกรรมทั่วทั้งจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงทุกย่างก้าวในศูนย์บริการวิชาการภาคเหนือมหาวิทยาลัยธนบุรีจังหวัดลำพูนเป็นสถาบันที่ให้ความอบอุ่นและมีสภาพแวดล้อมอันบริบูรณ์ประกอบกับครูอาจารย์ที่มีประสิทธิภาพมีบรรยากาศร่มรื่นที่เอื้อต่อการเรียนมีอุปกรณ์การเรียนอย่างครบครันดังปรัชญาที่ว่าสร้างทุนทางปัญญาพัฒนาคุณธรรมสร้างสรรค์สังคมMahal